นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่129วันจันทร์ที่25มีนาคม2567แปลธรรมบทรเรื่องพระจักคุบาลวันนี้ก็จะได้เริ่มข้อความที่108 หลังจากที่พระเทระได้คิดว่าตัวท่านเองนั้นก็สุขภาพไม่ค่อยดีการที่จะเดินทางไปกับภิกษุ60รูปผ่านป่าผัานดงนั้นก็เป็นเรื่องลำบากจะต้องให้พระมาคอยเทคแคร์ตัวเองก็ก็เลยคิดว่าจะให้ภิกษุ60รูปนั้นเดิน ทางล่วงหน้าไปก่อนนะส่วนตนเองก็จะประจําอยู่ครับที่ไม่ไม่เดินทางข้อความในวันนี้ก็คืออัฏฐเนอาหะอาวโสตุมเหปรุรโตคัจฉะแล้วก็อิติ อัตเนอาหะอาวุโสตุมเหปรุรโตคัจฉาติข้อความโยคะอัตเนเนนั้นโยกพิกขูนะเนเนโยกพิขหูตรงนี้ส่วนอาหะ เป็นกิริยาคุมภาคโยคะหรือโยกเทโรอ่าตรงนี้เป็นคำที่ต้องยกเข้ามาแปลแต่ท่านทำวงเล็บเอาไว้ด้วยกันก็ไม่เป็นไรอัธถานิภิกขูเทโรอหะ อวุโสตุมเหปุรโตคัจฉาติอ่าตรงนี้คัจฉาติคือคัจฉะาบกอิตนะอะ่จากนั้นก็แปล ยกศัพท์โดยพยัญชนะอัฐะครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเทระอาหะกล่าวแล้วเนภิกคูกะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอิติ ว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายคัจฉะ,ะจงไปปุรโตในที่ข้างหน้า อิติดังนี้อัถาถะครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วเนภิกขูกะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอิติว่าอาวุโซ ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายตุมเฮอ่านว่าท่านทั้งหลายคัจฉาจงไปปุรัตโตในที่ข้างหน้าอิติดังนีอ้อันนี้เป็นข้อความที่มีอยู่ค่ะ,อะลองดูข้อความ จากต้นฉบับให้โยคะเข้ามาเองนะอัฏฐะครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเถระ,ะเมื่อชี้ที่อาหะแล้วโยคะเทโรเข้ามาเทโรอันว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้ว เนภิกขุกะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอิติว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายตุมเฮอันว่าเธอทั้งหลายคัดฉัตถะจงไปปุระโต ในที่ข้างหน้าอิติดังนี้อัฏฐะครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเทระอาหะกล่าวแล้วในภิกขุกะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอิติว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ตุมเฮอันว่าเธอทั้งหลายคัดฉัดฐาจงไปปุระโตในที่ข้างหน้าอิติดังนี้ <S 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 ต่อไปลองฟังภาษาไทยนะต้องหลบภาษาไทยไว้ก่อน ดูเฉพาะข้อความบาลีเนาะแล้วมองให้เห็นภาษาบาลีที่มีการโยคะมาด้วยนะฟังเฉพาะภาษาไทยอย่างเดียวครั้งนั้นอันว่าพระเถระกล่าวแล้วกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายจงไปในที่ข้างหน้าดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพระเถระกล่าวแล้วกะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลาย จงไปในที่ข้างหน้าดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพระเทระกล่าวแล้วกะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายจงไปในที่ข้างหน้าดังนี้ ท่านใดที่ฝึกมาล่วงหน้าแล้วก็จะมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเนาะ,ะก็พอได้เห็นแนวทางการแปลว่าคำใดแปลว่าอะไรนะพอคร,าคราอนะ่าวๆนะครับท่นใดยังไม่คล่องก็ดูภาษาไทยกํากับไปด้วยนะนะอัฐะแปลว่าครั้งนั้น เทโรอันว่าพระเทระอาหะกล่าวแล้วในภิกขุกะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอิติว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายตุมเหออันว่าเธอทั้งหลายคัจฉะจงไปปุรโต ในที่ข้างหน้าอิติดังนี้ส่วนคำแปลโดยอัดโดยเนื้อความธรรมดาอัฐะแปละว่าทีนั้นอัฐะอัฐะทีนั้น,ท,น,นทีนั้นก็คือในเวลานั้นในลำดับนั้นอ่า อ่าถ้าเป็นการเล่าเล่าเรื่องก็คือทีนั้นก็คือตอนนั้นนั่นแหละนะอ่าตอนนั้นอ่าตอนนั้นคือตอนที่หลังจากพระเทระคิดแล้วนะจึงเขียนคำว่าอัฏฐะที่แปลว่าทีนั้นนะอ่าหมายถึงเหตุการณ์ที่ถัดจาก หรือหลังจากพระเทระคิดแปลว่าทีนั้นนะบางครั้งท่านก็แปลว่าในลำดับนั้นหรือต่อจากนั้นต่อจากหรือหลังจากที่คิดแล้วก็เลยพูดคำนี้ออกมา,าอัฏทะทีนั้นเทโรพระเทระอาหะจึงกล่าว เนภิกขุก,กับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นในภาษาพูดท่านจะแปลว่ากับนะแต่ในการแปลโดยเพียรชนะสำเนียงทุติยาวิพัฒน์นั้นแปลว่ากะนะก็นะใช้ต่างกันความหมายเหมือนกันนะ คือในภาษาไทยเราจะใช้คำว่ากับนะพูดกับใครอยู่หรือจะพูดว่า,าเธอพูดกับใครนะก็ไก่สะนะอาดเนี่ยไปกับใครหรือพูดกับใครใช่ก็ไก่สะอานะแต่ถ้าเป็นพูดแบบเป็นทางการหน่อยหนึ่งก็กับ ไปกับใครหรือพูดกับใครนะอยู่กับใครนะก็ความหมายเดียวกันเนาะพระเถระพูดกะจึงกล่าวกะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าอาวุโสท่านผู้มีอายุอาวุโสท่านผู้มีอายุโดยพยัญชนะนั้นมีสำเนียงสำเนียงทั้งหลายนะทั้งหลาย แต่แปลโดยอัดก็ไม่ได้ออกทั้งหลายาเนื่องจากว่า,าเราทราบเหตุการณ์มาแล้วว่าพระเถระพูดกับภิกษุหลายรูปแม้จะไม่ได้ออกสำเนียงทั้งหลายก็เข้าใจความได้ว่ามีจำนวนหลายรูปนะต้มเหอ่า ตุมเหนิมนท่านนะคำว่านิมนตนั้นเป็นสำเนียงที่พูดกับพระนะนะก็ใส่นิมนตเข้ามาหรือเชิญนั่นเองนะเชิญเป็นสำเนียงของวิพัตหมวดปันจะมีวิพัตปันจะมีวิพัตแปลว่าจงเถิดขอจงเป็นการเชิญ หรือเป็นการขอร้องนะหมวดปัญจมีวิพัต์เนี่ยจะใช้ในความหมายว่าเชิญขอร้องหรือบังคับนะจงไปนะเธอจงไปเนี่เป็นการสั่งหรือเป็นการบังคับนะถ้าขอจงไปนะนะได้โปรดหรือขอจงไปเนี่ยเป็นการขอร้อง แต่ถ้าพูดห้วนๆว,ว่าจงไปธรรมดาเนี่ยก็เป็นการบังคับหรือใช้ในความหมายเชิญนะจงไปนี้หมายถึงเชิญให้ไปถ้าพูดกับพระก็นิมนต์ให้ไปน,น,นั่นคือความหมายของอหมวดปัญจมีเมื่อใช้หมวดปัญจมีวิพัฒน์ของอักขยัอา ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าเป็นการบังคับเป็นการขอร้องหรือเป็นการเชื้อเชิญให้ไปนะลักษณะอย่างนี้เป็นการเชิญนะเมื่อใช้กับพระจึงใช้คำว่านิมนตนะ์ตมเหคัชฉทะนิมนต์ท่านไปปรโตล่วงหน้านะล่วงหน้าก่อนนะล่วงหน้าก่อน ปุรโตในที่ข้างหน้านั้นคือให้เดินทางล่วงหน้าไปก่อนนะเพา,าฉะนั้นเวลาเรานัดใครไปเจอกันที่ใดที่หนึ่งก็ตมเหคัจฉาตมเหปุรโตคัจฉา,าพวกท่าน,นาท่านทั้งหลายก็จงไปในที่ข้างหน้าคือล่วงหน้าไปก่อนนะเดี๋ยวตามไป ตมเหปุรโตคัจฉะนิมนต์ท่านล่วงหน้าไปก่อนเธอก็ไม่มีดังนี้นะแปลโดยอัดก็ไม่ต้องมีดังนี้ก็แสดงแต่เครื่องหมายเลขหนที่เป็นเครื่องหมายอัญ,ญประกาศาด้านหน้าเป็นฟันหนูแล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นฟันหนู เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเครื่องหมายเลขในหลวงพ่อมหาปาละก็ได้พูดกับพระทั้ง60รูปทั้ง60รูปที่อยู่ด้วยกันว่าให้ท่านเหล่านั้นได้เดินทางล่วงหน้าไปก่อนอส่วนตัวท่านเองนั้นก็จะอยู่เป็น เนื้อนาบุญให้ญาติโยมทางนี้ไม่สะดวกเดินทางเนะาะจากนั้นก็จะได้ดูไวยากรณ์ของประโยคาการกำหนดเลขนอกเลขใน,ก,ขนก็กำหนดได้แล้วเนะเาะพรเป็นแนวทางได้เลขนอกก็คือข้อความที่อยู่ด้านนอกเครื่องหมาย ส่วนเลขในคือข้อความที่อยู่ภายในเครื่องหมายและก็มีอิติปิดไว้อันนี้คือเลขนอกเลขในก็เริ่มคุ้นเคยกันพอสมควรแล้วอ่าสำหรับไวยากรณ์การแปลแล้วทำความเข้าใจไวยากรณ์ตามไปด้วย ก็จะต้องอาศัยข้อมูลของไวยากรณ์ซึ่งจะต้องค่อยๆเชื่อมโยงกันว่าคำแต่ละคำนั้นมาจากไวยากรณ์เรื่องใดซึ่งใหม่ๆนั้นก็ค่อนข้างยากที่จะลิงก์ไปหาแต่ละเรื่องแต่พอได้ฟังบ่อยๆเห็นบ่อยๆ ก็จะค่อยๆประมวลได้เองนะอันนี้ก็ยังไม่ต้องกังวลห้ทำไมพูดไปพูดมามันโยงใหญ่กันไปเยอะนะ,นะใหม่ๆก็ไม่เป็นไรนะฟังตามแล้วให้ทราบว่าเรื่องอคำแต่ละคำนั้นมาจากไวยากรณ์ในเรื่องใด ก่อนที่จะดูว่าคําแต่ละคํามาจากไหนให้กําหนดประโยคของอเนื้อหานั้นๆในประโยคที่เป็นเลขนอกอัธเนอตรงนี้ก็ได้แสดงรายละเอียดที่มีโยคะมาา ประธานของประโยคเลขนอกคือพิกขูเรียงเป็นตัวอย่างนี้เลยก็แล้วกันเทโรเทโรเข้าไปรครั้งนั้นอันว่าพระเทระกล่าวแล้วกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้คือประโยคเลขนอกอันว่าพระเทระกล่าวแล้ว ให้นักศึกษาตั้งคำถามแล้วตอบคำถามว่าเป็นประโยคอะไรประโยคที่ประธานแสดงกิริยาเองทำเองเป็นประโยคกัดตุกวาจกนะกำหนดทำความเข้าใจอย่างนี้เอาไว้ประธานแสดงกิริยาเองหรือทำกิริยาเองเป็นกัดตุวาจกอันนี้คือวาอา,วาจกตาม คำแปลนะจากนั้นก็บอกวาจกตามไวยากรณ์ก่อนที่จะบอกวาจกตามไวยากรณ์นั้นต้องหาที่มาของคำเทโรนั้นมาจากเทระเทระเป็นอาการนัยปุงลิงแจกตามปุริษะ แจกวิพัฒนามแจกสิปธมาวิพัฒน์สำเร็จรูปเป็นเทโรต้องได้แบบเลยนะถึงจะกำหนดได้สิปธมาวิพัฒน์คือตำแหน่งนี้นตำแหน่งนี้นสิปธรรมวิพัฒน์แปลว่าอันว่าฉะนั้นเทโรจึงแปลว่า อันว่าพระเทระนะสิปัทมาวิพัฒเอกวัจนะเนาะตำแหน่งนี้จากนั้นมาดูตัวกิริยาคุมภาคกิริยาอาหานั้นเราก็เห็นมาบ่อยก็ต้องได้เห็นบ่อยๆว่าบ่อยๆจึงจะค่อยๆกำหนดจำได้ พรูธาตุแปล,ะว,ะลว่ากล่าวเครื่องหมายอย่างนี้ก็แทนคำว่าแปลงเนาะแปลงพรูเป็นอาหาะอะ,อะวิกรณะอะ,อะวิกรณะปัจจัยประจำหมดวิกรณะคือปัจจัยประจำหมด แล้วก็ลงอะประโรคขาอ่ะประโรคขานะก็เข้าสู่กระบวนการแยกลบรวมตำแหน่งใดมีสระชนกันก็ทยอยลบไปทีละตัวทีละตัว,ตวจนเหลือตัวสุดท้ายอ่ะประโรคขา นะก็ต้องดูวิพัตน์หมดประโรคขา,า,านำมาโยงให้เห็นอย่างนี้นหมดประโรคขาวิพัตน์ออ,อเอตถาอังมหา อะตรงนี้เป็นอะปฐมบุรุษเอกวัจนะอ่ะ,อะตรงนี้อะปรคาการประกอบกิริยาที่เกี่ยวข้องด้วยธาตุการเอาธาตุไปสร้างเป็นคำอะไรก็ตามธาตุมีสระมาก อ่าคือธาตุที่มีสองพยางขึ้นไปนะธาตุมีสระมากให้ทําการลบสระที่สุดธาตเอาไว้เลยอ่าในลบการใส่จุดคือการเอาสระอะออกไปตรงหอหีบอ่าเนี่ยนะธาตุมีสระมากสระอากับสระอ,ะอากับหะก็มีสระอากับสระ,อ,ะอย่างนี้เขาเรียกว่าธาตุมีสระมาก ให้ลบสระที่สุดทธายไว้รอเลยนะทำไว้เลยนะก็จะได้ย่นเวลานะถ้าไม่ลบไว้รอต้องเอามาแยกแยกแล้วก็ค่อยลบอีกทีหนึ่งนะแต่เมื่อเราเข้าใจวิธีการแล้วก็ลบไว้เลยนะนเอาสระออกไปห้อหีบก็จะมีจุดอย่างนี้ต่อไปก็ยังเหลืออวิกรณะ ปัจจัยประจําหมวดแล้วก็อปรโรคขาเนี่ยยังมีอะอยู่สองตัวสระอะนี่ก็ทยอยลบทีละตัวนะก็ลบอะวิกาณะออกไปนะเพื่อที่จะขยับอะของปรโรคขามาอยู่ที่หอหีบนะนะเมื่อขยับเขาเรียกว่ารวมนะรวมก็ได้รูปเป็น อาอย่างนี้นะก็ได้ประธานกับกิยาคุมภาคเป็นกัตตุวายจกเพราะอนนี้ตอบวายจกตามไวยกากรอาหะเป็นกัตตุวายจกเพราะลงอะประโรคขาอปรโรคขาเป็นประรัสบทประรัศบทกำหนดให้สร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุวายจกสองออปชัน อวิกรณะปัจจัยเป็นตัวช่วยให้อาหะเป็นกัตตุว,วาจกอาหะาเป็นกัตตุว,วาจกเพราะลงอภโรขาอรโรขาเป็นวิพัตฝ่ายปรัตสบทปรัตสบทสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุว,วาจกอวิกรณะปัจจัยช่วยให้เป็นกัตตุว,วากนี่คือวาจกตามไวยากรณ์ ได้ทั้งวาจกตามคำแปลและวาจกตามไวยากรลจากนั้นกําหนดดูความสัมพันธ์ระหว่างกิริยาและประธานและกิริยาคุมภาคที่เป็นอาขยาตาาก็ค่อยๆเห็นสิ่งนี้บ่อยๆอ,ยอ ประธานกับกิริยาอคยาต,ต้องเสมอกันด้วยวัจนะและบุรุษนะมีบุรุษและวัจนะเสมอกันเทโรเป็นปฐมบุรุษเอกวัจนะอาหะก็เป็นปฐมบุรุษเอกวัจนะนะวิพัตปรุขาวิพัตเนี่ยนี่ตำแหน่งอะตรงนี้เป็นปฐมบุรุษเอกวัจนะ เทโรก็เป็นปฐมบุรุษเอกวัจน,นะนะเสมอกันอย่างนี้สำหรับประธานและกริยาคุมภาคที่เป็นอาขยดนะ,ะต่อมาก็ไล่คำที่เหลือ,อของเลขนอกนอเราดูโครงสร้างประธานกับกิริยาแล้วอัฐะแปลว่าครั้งนั้น เป็นนิบาตบอกการนิบาตบอกการการก็คือบอกเวลาครั้งนั้นก็คือในเวลานั้นในตอนนั้นอตอนนั้นนะตอนไหนนะ อัฐะครั้งนั้นก็คือตอนนั้นในเวลานั้นนะอันนี้เราก็กำหนดเรื่องการเวลาได้ถ้าจะลงรายละเอียดตอนนั้นคือตอนไหนนะการใช้อัฐะที่บอกการเวลานั้นหมายถึงถัดจากกิริยาตัวข้างหน้านะ ัดจากเหตุการณ์ข้างหน้าอ่าข้างหน้าหมายถึงข้อความที่อยู่ข้างหน้านะอะไม่ใช่ข้างหน้าข้้าางหนในอนาคตนะหมายถึงถัดจากเหตุการณ์อ่าของประโยคข้างหน้ากันแล้วกันนะจะได้มองเห็นอ่าประโยค อ่าอ่าอาต้องต้องเข้าใจว่าข้างหน้าไม่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 ได้หมายถึงว่าอ่าที่ยังมาไม่ถึงนะอ่าข้างหน้านั่นคือตัวที่ผ่านมาอาที่ผ่านมากัแล้วกันอ่าของประโยคที่ผ่านมา คืออยู่ข้างหน้าประโยคนี้นะข้อความที่อยู่ด้านหน้าของอัฏฐะที่อยู่ข้างบนที่ผ่านมานเมื่อไปดูในข้อความอัฏฐะที่แปลว่าครั้งนั้นก็คือในเวลานั้นเวลานั้นคือเวลาที่ถัดจาก ข้อความข้างบนนี้น,นี่ข้อความข้างบนนี้นี่ข้อความข้างบนทั้งหมดนี่นี่ทัดจากกิริยาจินเตสิที่พระเถระคิดทั้งหมดนี้เป็นความคิดที่พระเถระท่านคิดนะหลังจากคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วครั้งนั้นครั้งนั้นก็คือต่อจาก ที่พระเทระคิดมาข้างบนในพระเทระจินเตสิจินเตสิท่านคิดก็คิดหลายประเด็นหลายเหตุผลที่ท่านคิดแล้วก็เขียนอัตถะต่อจากเหตุการณ์ที่ท่านคิดนี่คือการเวลา ที่ใช้อัฐะที่แปลว่าครั้งนั้นนะฉะนั้นเวลาเราไปแปลธรรมบทพอเห็นอัฐะครั้งนั้นก็ทราบว่าเป็นนิบาตบอกเวลาบอกการครั้งนั้นมันคือครั้งไหนตอนไหนนะก็ให้เข้าใจว่าถัดจากเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาแล้วต่อมาถึงเหตุการณ์นี้นี่คือความหมายของอัฐะ นะนะไม่ใช่อัถทะที่พูดถึงช่วงเวลาตอนไหนก็ไม่ทราบได้นะไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะการใช้อัถะก็คือถัดจากเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาจะไล่เป็นลูกโซ่ลูกโซ่ไปนะพอทำสิ่งนี้เสร็จอ่าแล้วก็มีเหตุการณ์ต่อมาต่อมาต่อมาอ่าเมื่อท่านใช้อัถะก็คือถัดจากตัวข้างบนนั่นเองที่ผ่านมา นน,นี่บัตรบอกการาที่ใช้คำว่าอัธถัะถัดจากเหตุการณ์ของประโยคที่ผ่านมา,นา,าบางทีท่านนิยมแปลว่าลำดับนั้น,นลำดับก็คือลำดับถัดจากข้อความที่เพิ่งผ่านมา ลำดับนั้นแต่สำนวนที่ท่านใช้ทั่วไปแปลว่าครั้งนั้นเป็นนิบาทบอกการเวลาเป็นคำกว้างๆบอกเวลาก็ไม่ทราบว่าบอกการเวลาตอนไหนแต่เมื่อลงรายละเอียดนั้นเป็นช่วงเวลาที่ถัดจากเหตุการณ์ของประโยคที่ผ่านมาสืบเนื่องกัน ส่วนเนพิขูนั้นแปลว่ากะพิกษุทั้งหลายาเนนั้นมาจากตะที่แปลว่านั้นขยายพิขูที่แปลว่ากะพิกษุทั้งหลายสำเนียงวิพัต์ที่แปลว่ากะนั้นคือโยทุติยาวิพัตตัวนี้นะ นะอ่านโยตัวนี้นะโยทุติยาเนนั้นขยายพิกขูลงโยก็ได้รูปเป็นเนนะนะเนนั้นจะเรียงเป็นตัวที่สองของประโยคนะตะสัพนามก็จะมีการแจก ปงลิงก็แจกอีกแบบหนึ่งอิทธิลิงก็แจกอีกแบบหนึ่งนปงสกัลลิงก็แจกอีกแบบหนึ่งนะตะสัพนามส่วนพิกขูนั้นมาจากพิกขุแจกโยทุติยาวิพัฒนะแจกตามคารุนะก็ได้รูปเป็นพิกขู ขรุขรโวขรุขรุงขรโวขรุนะปัตมาที่หนึ่งพิกขุพิกโวพิกขูทุติยาที่สองพิกขุงพิกโวพิกขูนะใช้รูปพิกขูตรงนี้นะพิกขูเป็นปุงลิงฉะนั้นตะสัพนามที่เอามาขยายพิกขู ต้องเป็นตะแบบปุงลิงนะกลุ่มสัพนามอเขียนไว้หลายที่อ่ก็ม,มีอ่านี่ปริสสะสัพนามอ่าวิเศษสนะสัพนานอ่ะ วิเศษณะสัพนามนะก็จะโยงให้เห็นว่าตะที่แปลวนนันนั้นมาจากวิเศษณะสัพนามนะเ,เขียนแบบบาลีอย่างนี้ก็เลยนะก็มีสองกลุ่มนะกลุ่มที่หนึ่งนิยมวิเศษณะสัพนาม กลุ่มที่สองอนิยมวิเศษณะสัพนามที่นำมากล่าวอย่างนี้เพื่อให้ลิง์แต่ละเรื่องให้ได้ มีสี่ศัพท์สำหรับนิยมวิเศษณสันสพนามีมตะเอตะอิมะอมุนะอ่าไม่ไม่เขียนคำแปลให้นะคำแปลนนตะแปลว่านั้นเอตะแปลว่านั่นอิมะแปลว่านี้อมุแปลวาโน้นนะเป็นนิยมวิเศษณสันสพนามสัพนามะสัพนาม วิเศษณะขยายวิเศษณยหมายถึงคำขยายนะสรพพนามขยายนิยมะแปลว่าแบบเจาะจงสรรพนามที่นำมาขยายคำนามแบบเจาะจงเจาะจงหมายถึงชี้ตัวได้นั้นนั่นนี้โน้ชี้ตัวได้ ส่วนอนิยมวิเศษณสัพนามนั้นสัพนามที่ขยายขยายคำนามนะอน,นิยมะอน,นิยมแปลว่าไม่เจาะจงชี้ตัวไม่ได้ก็มียะยะใดย,ยะอัญญะอัญญะตระอัญญะตรนะนะ อนยัตมะนะอ่าก็พอเป็นตัวอย่างตรงนี้ยะอันยะอนยะตระอนยัตมะประอะประกัตระเอกะเอกจจัปอุปยะสัพพะกิงอ่ะนะาเอต่าอิมะอะโมนั้นแจก ได้สามลิงเลยนะขยายลิงตัวใดขยายนามเป็นลิงใดก็ให้แจกตามลิงของนามตัวนั้นฉะนั้นตะตรงนี้ขยายพิกขูนะเนี่ยซึ่งเป็นปุงลิงตะนั้นต้องไปแจกตามตะของปุงลิงนะมีแม่แบบอยู่แล้วนะปัทมาที่หนึ่งโสเต ทุติยาที่สองตังนางเตเนตติยาที่สามเตณเตหิไลไปเรื่อยเอยนี่ยทุติยาที่สองเป็นเตกับเน,นะที่ท่านใช้เนเพราะว่าเรียงเป็นตัวที่สองนเนนั้นจะเรียงเป็นตัวที่สองของประโยคเป็นวิธีการเรียงของท่าน,นอ่าน,นี่ก็พอได้เป็นแนวทางเนาะ กะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นนี่คือคำศัพท์ของประโยคเลขหนกต่อไปเลขในข้อความที่เป็นเลขในก็กำหนดดูประธานกับกิริยาคมภาค อาโสดูก่อนท่านภูมีอายุทั้งหลายตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายคัจฉะจงไปประธานคือตุมเหคัจฉะคือกิริยาคุมภาคที่เป็นอัขยาอันว่าท่านทั้งหลายจงไปเป็นกัตตุวาจกเนี่เป็นวาจกตามคําแปลนะใครๆก็บอกได้เมื่อให้คําจํากัดความว่ากัตตุวาจก คือประธานทำกิริยาเองนะแม้ไม่ได้เรียนบาลีก็บอกวาจกได้เมื่อเข้าใจคําจํากัดความของกัตตุวาจกแต่การบอกวาจกตามไวายากรณ์นั้นถ้าไม่เรียนไวายากรณ์บาลีก็จะบอกไม่ได้เพราะว่าต้องบอกตามหลักการของไวายากรณ์มาดูโครงสร้างของประโยค ก็กำหนดดูประธานก่อนประธานคือตุมเหตุมเหก็มาจากตุมหะที่แปลว่าท่าน,นาตุมหะที่แปลว่าท่านลงโยปธรรมวิพัตได้รูปเป็นตุมเหท่านมาจากไหนตุมหะ ่าก็จะค่อยๆเชื่อมโยงที่มาของคำนะาเอามาให้เห็นภาพตรงนี้ต้มหานั้นเป็นปุริสะสัพพนามอสัพ,พนามที่ใช้แทนบุรุษ บุรุษคือ,อคือคนกล่าวในการพูดคุยหรือในการพูดบุรุษนี่ไม่ไม่ใช่ผู้ชายนะหมายถึงปฐมบุรุษนั้นคือบุคคลที่อยู่นอกวงสนทนามัธยมบุรุษคือบุคคลที่เราพูดด้วยอุตมะบุรุษคือตัวเราเองอบุรุษในที่นี้หมายถึง คู่สนทนาหรือคนที่อยู่นอกวงสนทนาเป็นปฐมบุรุษคนที่เราสนทนาด้วยเป็นมัธยมบรุษตัวเราเองเป็นอุตมะบรุษตุมหานั้นเป็นมัธยมบรุษแปลว่าท่านเวลาใช้ก็มีแบบการแจกแจกโยปัตมาวิพัตก็เลยเป็นตุมเหห ตุมหะท่านแจกอย่างนี้ปัทมาที่หนึ่งตวังตวังตุมเฮโวทุติยาที่สองตวังตวังตังตวังตวังตุมเฮโวตัติยาที่สามตยาตัวาเตตุมเฮโวมีแบบแจกนะอันนี้แจกโยปัทมาวิพัตจึงแปลว่าอันว่าท่านทั้งหลายนอันนี้ก็สาต่มาของคำ คัดชะทะเป็นกิริยาขยาดมาจากขมุธาตขคมุธาตุคมุที่แปลว่าไปานะธาตุมีสระมากให้ลบสระที่สุดธาตุรอไว้การเอาสระอุออกไปมันจะเหลืออย่างนี้นะมันจะเหลือเป็นคมาธาตุคมะธาตุ บางทีท่านก็พูดมาจากคมะมธาตุก็คือตัวนี้แหละก็คือตัวที่เอาสรโอออกไปแล้วก็เหลือแค่มอมะนะเป็นคมะมธาตุบวกอวิกรณะปัจจัยเป็นปัจจัยประจหมวดน่ะแปลงแปลง แปลงไปก่อนอย่างนี้ก็แล้วกันจะได้เห็นลำดับง่ายขึ้นขโมงนั้นแปลงเป็นคัจฉะแปลงไปเลยนะเป็นศัพ์เฉพาะของอของอตัวขโมหรลยขรรมะ,ะแปลงเป็นคัจฉะพอเป็นคัจฉะมันก็มีช้อยิงนี่มีสระอะอยู่นะ มันมีสระมากาาธาตุมีสระมากให้ลบสระที่สุดาธาตุไว้รอเน่ยชอยชิงก็ใส่จุดอย่างนี้นเพื่อลบสระที่สุดาธาตุออกไปแล้วก็บวกอวิกรณะอย่างนี้ ต่อไปอัคคกรณะเนี่ยจะขยับมาอยู่ที่ชฉลชิงนะนะเพื่อให้เห็นรายละเอียดมันมันมีที่มาแบบนี้นอะมันจะขยับมาอยู่ที่เฉชิงแล้วว่าจุดมันจะหายไปแล้วบวกถะปัญจะมีปัญจะม,มีนั้นเป็นปัญจะมีของอาขยาดนะเป็นปัญจะมีของตัวนี้นะ ไม่ใช่ปัญจมีของนามนะนี่ของนามก็มีปัญจมีปัญจมีวิพัตสมาหิอันนี้ปัญจมีวิพัตนามส่วนคัจฉะนั้นเป็นถะปัญจมีปัญจมีของปัญจมีวิพัตอัคยาตะปัญจมีวิพัตแปลว่าจงเถิดขอจงตุอันตุหิทะมิมาตังอันตังสัสุวะโหเอามะเส อันนี้ฝ่ายปรัรัมบทอันนี้ฝ่ายอัตโนมบท่านั้นเป็นถะาปัญจะมีมัธยมบุรุษพระหุวัจนะประธานกับกริยาขยาดต,ต้องมีวัจนะและบุรุษเสมอกันตมเหเป็นมัธยมบรุษพระหุวัจนะถะาปัญจะมีก็เป็นมัธยมบรุษพระหุววัจนะตรงกัน แบบนี้อ่าอันนี้ก็ผ่านอ่าเขียนถูกทำความเข้าใจถูกต้องอ่ามาบอกว่าจกตามวยากรณนตมเหค้ัทะอันว่าท่านทั้งหลายจงไปคชัทะเป็นกัดตุวาจกเพราะลงทะปัญจะมีวิพัตทะปัญจะมีวิพัตเป็นวิพัตฝ่ายปรัสบทต ปรัสบทนั้นสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุมีสองออปชันนะประราบทนั้นกำหนดให้สร้างเป็นกัตตุก็ได้เหตุกัตตุก็ได้นะ,นะจากนั้นเมื่อลงอวิกรณะปัจจัยปัจจัยประจำหมวดจากยืนยัน,นชี้ลงไปเลยว่าเป็นกัตตุวายจบ คัดฉาทะเป็นกัตตุวโะโเพราะลงถะปัญจะมีวิพัตน์ปัญจะมีวิพัตเป็นวิพัตฝ่ฝายปรัสสบทปรัสสบทสร้างเป็นกัตตุเหตุกัตตุอวิกรณะปัจจัยช่วยให้เป็นกัตตุวาจกอันนี้ก็ได้วาจกตามไวยากรณต่อไปก็เก็บคำที่เหลืออาวุโสเป็น นิบาตบอกอรัปนะอาวโุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าพูดกับคนคนเดียวจะไม่มีทั้งหลายนะถ้าพูดกับหลายคนก็ให้ออกทั้งหลายด้วยนิบาทเป็นศัพท์ที่ไม่ต้องแจก นะอยู่ในเรื่องของอัพยยศัพ์ทอัพยยศัพ์ทมีอยู่3เรื่อง1อุปสรรค2อิบาต3สปัจจัยนะอัพยยศพยนพะก็จะค่อยๆโยงแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะทันใดมีหนังสือถ้าเปิดดูบ่อยๆจะ จะรู้เลยว่าจะอยู่ประมาณไหนถ้าไม่เคยเปิดก็จะเปิดยากหน่อยอัพยะศัพท์นะอยพยะศัพท์คือศัพท์ที่ไม่ต้องแจกวิพัฒนวิพัฒนามนะนะหมายถึงวิพัฒนามนก็คือสิโยอังโยนี่แหละ ไม่ต้องแจกนะนะมีอยู่ด้วยกัน3มเรื่อง 1. อุปสรรคอุปสรรคยี่ตัวนะนะอติยิ่งเกินล่วงอธิยิ่งใหญ่ทับอนุน้อยภายหลังตามนะอันนี้ก็ค่อยๆทบทวน 2. นิบาทก็มีนิบาทบอกการนิบาตบอกปฏิเสธนิบาทบอก ปริเฉษนิบาตบอกหลายๆอย่างนะ,ะมีนิบาตอันนี้ก็ไม่ต้องแจก 3. ปัจจัยนะปัจจัยอ่ก็มันมีอะไรบ้างในแต่ละกลุ่มนั้นก็ค่อยๆทบทวนอันนี้นำมากล่าวเพื่อให้โยง แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอเมื่อแปลบาลีจะเห็นเรื่องเหล่านี้นะนะผสมปนเปนกันไปนะอ่าเราเราต้องฝึกลิงก์ถ้าไม่ลิงก์เราจะแปลไปเฉยๆแปลไปลืมไปแปลไปลืมไป <c oughs> แต่ถ้าเราลิงก์ที่มาได้ก็จะค่อยๆเห็นภาพนะนี่บาทบอกอารปณะเนาะนตรงนี้ไม่ต้องแจกนะ กลุ่มนี้ไม่ต้องแจกไม่ต้องแจกวิพัฒนามแต่ถ้าคำใดมีสำเนียงอายอัดนิบาทด้วยให้แสดงรายละเอียดโดยการลงวิพัตแล้วลบทิ้งอันนี้ก็ใส่โน้ตตรงนี้นะใส่โน้ตใส่โน้ตคำใด ที่มีสำเนียงอัอตตนิบาทให้ลงวิพัตแล้วลบทิ้งอ,อย่างนี้ก็แล้วกันอเอา ลงทำไมเมื่อลงแล้วลงเพื่อแสดงรายละเอียดให้เห็นภาพฉะนั้นอาวโสถามว่าแจกได้ไหมก็ไม่ต้องแจกเพราะเป็นนิบาทแต่ขอดูรายละเอียดหน่อยทำไมจึงแปลว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายจะต้องแสดงรายละเอียดแบบนี้อาวุโสลงโย โยอัลปนะณะนะนี่อัลปนะณะนี่ตรงนี้ตัวไหนตัวไหนตัวนี้ตัวนี้นนเมื่อเมื่อเราเห็นรูปของวิพัตเราก็จะโยงได้โยตัวไหนโยตัวนี้ตัวนี้โยตัวนี้นจ้ะลงแล้วให้ลบทิง้งนะโดยที่ไม่ต้องแจกนะถ้ามีคนถามว่า ในเมื่อไม่ต้องแจกจะไปลงทำไมลงเพื่อแสดงรายละเอียดเพราะว่าแปลว่าแน่ดูก่อนค่าแตา่เนื้อหาตรงนี้แปลว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายานั้นจึงลงโยอารัปนาวิพัตด้วยแต่ไม่ต้องแจกนะเขาแจกไม่มีรูปแจก อ่าต่อไปปุรโตแปลว่าในที่ข้างหน้านะสำหรับท่านใดที่เคยแปลธรรมบทผ่านมาพอสมควรแล้วเอ๊ะปุรโตเขาแปลข้างหน้าเฉยๆไม่ใช่เหรอตรงนี้ท่านแปลว่าในที่ข้างหน้า ปุระแปลว่าก่อนหรือแปลว่าข้างหน้าปุระเนี่ยสับสับนี้เป็นนิบาตเนาะเป็นนิบาาปุระโตข้างหน้าปัจฉโตข้างหลังปุระโตข้างหน้าปัจฉโตข้างหลังท่านจัดอยู่ในกลุ่มนิบาต อุดทางเบื้องบนอุปริเบื้องบนนะปัดฉาภายหลังนะปุระโตข้างหน้าปัจจโตข้างหลังที่จริงนั้นมันมาจากกลุ่มนี้ปุระแปลว่าหน้าข้างหน้านะนะหน้าหมายถึงข้างหน้านะหมายถึงข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช่หน้าตานะ ไม่ใช่หน้าตาหมายถึงที่อยู่ข้างหน้าด้านหน้าโตปัจจัยเป็นเครื่องหมายโตปัจจัยเป็นเครื่องหมายวิพัตสามวิพัต เครื่องหมายตัติยาเครื่องหมายปัญจมีเครื่องหมายสัตตมนีนี่คือโตปัจจัยเอามาจากไหนโตปัจจัยก็อยู่ในเรื่องนี้นี่นี่นี่โตปัจจัยอยู่ในเรื่องนี้นี่น ในเรื่องของอภพยยศัพท์อุปสรรคนิบาตปัจจยัยอยู่กลุ่มสามนี่ปัจจัยก็มีกลุ่มที่หนึ่งมีโตปัจจัยอันนี้เป็นเครื่องหมายตติยาปัญจมีและสัตตมีนี่โตปัจจัย เป็นเครื่องหมายตัดตยาแปลว่าโดยตามข้างเป็นเครื่องหมายปันจะมีแปลว่าแต่แปลว่าจากแปลว่ากว่าเป็นเครื่องหมายสัตตมีแปลว่าในเนี่ยโตปัจจัยนะมีค่ามีค่านะ มีค่าเทียบเท่าวิพัฒนามนะแต่เขาไม่แจกเขามีรูปเป็นโตอย่างนี้แหละมีค่าเท่ากับวิพัฒนามตัวนีน้่ตัวปัจจัยนะอ่าจะโยงให้ดูว่าเขามีค่าเท่ากับตัวตัิยาตัวนี้ซึ่งหมายถึงทั้งนาและหิ เขาจะแทนตัวไหนก็ได้แล้วแต่คำแปลนะแทนเครื่องหมายปัญจะมีแทนสมากับหินะแทนสมาก็ได้แทนหิก็ได้ขึ้นอยู่กับคำแปลนะถ้าออกหลายก็เป็นฝั่งพระหุวจะนะถ้าไม่ออกหลายก็อยู่ฝั่งเองกวัจะนะแทนเครื่องหมายสัตตมีวิพัตตตัวนี้นี่คือ ตปัจจัยในที่นี้ท่านแปลว่าในที่ข้างหน้าในที่ข้างหน้าที่หมายถึงสถานที่ข้างหน้าตัวสำเนียงอยัตนิบาทคือคำว่าใน ฉะนั้นปุรโตจึงแปลว่าในที่ข้างหน้าในที่ข้างหน้า,น,านี่คือปุรโตเป็นเครื่องหมายตัตยาก็ได้ปัญจะมีก็ได้สัตตมีก็ได้ข้อความตรงนี้ท่านแปลเป็นสัตมีวิพัตน์แปลว่าในที่ข้างหน้าโดยมากานักเรียนที่แปลธรรมบทที่แปลผ่านมา พอสมควรแล้วเราจะคุ้นเคยคำว่าปุรโตแปลว่าข้างหน้าเฉยๆข้างหน้าแล้วกำหนดให้คำว่าข้างนั้นเป็นสำเนียงอยัยตนิบติของตติยาตติยาวิพัตแปลว่าด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งข้างมีคำว่าข้างข้างตัวนี้ เป็นสำเนียงแปลของตติยาวิพัตตตัวนี้นะตอนเราท่องไวยากรณ์ตติยาที่สามด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งข้างทางมีทางด้วยนะข้างข้างตรงนี้คือข้างข้างแล้วก็หน้าอุระแปลว่าหน้าโตแปลว่าข้างข้างหน้าอ่นนี่คือสำนวนที่เราแปลโดยทั่วไป แต่บทเรียนที่กำลังเรียนอยู่นี้ท่านแปลปรุรัตโตว่าในโดยโตนั้นเป็นเครื่องหมายของสมิงสัตตมีในแล้วก็ปุระหมายถึงสถานที่ที่อยู่ด้านหน้าจึงแปลว่าในที่ข้างหน้าเนาะอ่านี่ก็บทีมาของคำปรุรัตโตนั้น โตปัจจัยเทียบเท่านะถามว่าเอาไปแจกได้ไหมไม่ต้องแจกเขามีรูปโตอย่างนี้ถึงไม่แจกแต่ต้องลงวิพัตแล้วลบวิพัตออกลงเพื่อแสดงรายละเอียดฉะนั้นปุระโตตรงนี้ก็จะมีการลงวิพัตเพื่อบอกรายละเอียดนะ,ะตรงนี้เนาะ ลงวิพัต์ให้เห็นรายละเอียดด้วยนี่อใช้เครื่องหมายนี้โตมีสถานภาพเหมือนสมิงวิพัตน์ะจึงแปลว่าใน,น,นลงโตโตที่มีค่าเทียบเท่าสมิงวิพัต์ที่แปลว่าในลงแล้วก็ให้ลบสมิงออกนะ มีคนถามว่าลงทำไมไม่เมื่อไม่ต้องแจกลงเพื่อแสดงสถานภาพเพราะอุรโตตรงนี้มีคำแปลว่าในที่ข้างหน้านั่นเองอ่าตรงนี้เนาะอ่าก็ได้มาอีกคำหนึ่งในที่ข้างหน้าท่านใดจะแปลว่าข้างหน้าเฉยๆก็ได้นะถ้าแปลว่าข้างหน้า ให้ลงนาตติยาวิพัตแทนคำว่าข้างซึ่งเป็นสำเนียงอัตฉนิาตของนาตติยาที่แปลว่าข้างแบบนั้นก็ได้ลงนาแล้วลบนาออกไปแต่ตรงนี้ท่านแปลว่าในก็ลงสมิงลบสมิงออกไปนะท่านแปลวิพัตใดก็ให้ลงวิพัตนั้นแล้วลบออกไปนะอิติคำสุดท้าย เป็นเครื่องหมายเป็นตัวปิดเลขในนะอิติอนิบาตนะ,อ,ะอิติดังนี้อ่านโดยประการลาชนีนะอิติเพราะเหตุน,นั้นอิติแปลได้ละอิติว่าจุดจุดจุดดังนี้อิติแปลว่าเพราะเหตุน,นั้นอิติแปลว่า ดังนี้แหลนะแปลได้หลายอย่างตรงนี้แปลว่าว่าจุดๆ,ๆแล้วดังนี้เป็นเครื่องหมายเลขไนนะนะเครื่องหมายเลขไนนตรงนี้ทําหน้าที่อะไรนะก็บอกว่าทําหน้าที่ปิดเลขไนนะอันนั้นก็ถูกอยู่เป็นตัวปิดเลขไนนะ์เครื่องหมายเลขไนนก็จะเริ่มด้วย ฟันหนูหรืออัญญประกาศด้านหน้านี้แล้วก็ปิดอิติเหมือนกับปิดประตูไว้คำที่อยู่ข้างในนั้นเป็นเลขหนข้อความที่เป็นคำพูดที่เป็นความคิดของตัวละครอิติตรงนี้แปลว่าว่าดังนี้หมายถึงตัวขยายของ กิริยาเป็นอาการขยายเป็นกิริยาอาการเป็นคําที่ขยายกิริยานั่นเองขยายอย่างไรขยายอาหาคคำว่าอาหากิริยาว่าอาหาแปลว่ากล่าวแล้วการกล่าวนั้นจะต้องมีคําพูดออกมาฉะนั้นข้อความที่เป็นคําพูดนั่นแหละคือคําขยายอาหา อาหะกล่าวแล้วกล่าวแล้วก็ไม่รู้กล่าวอะไรฉะนั้นจึงต้องมีคำที่เป็นคำพูดออกมาในรูปของเลขไนแล้วมีอิติปิดไว้อิติตัวนี้แหละเมื่ออิติปิดไว้มันจึงคลุมทั้งหมดนี้ไว้ฉะนั้นข้อความทั้งหมดนี้ โดยฐานะแล้วก็คือคำขยายของอาเนี่กล่าวแล้วว่าจุดๆด,ด,ดังนี้นะเลขในทั้งหมดนี้คือคำขยายอานะแต่ว่ามันเป็นข้อความอีกข้อความหนึ่งมันเลยมันเลยยาวกิริยาขยายสามารถเปิดเลขใน โดยการวางอาหาไว้ข้างหน้าเลขไหนก็ได้หรือจะวางกิริยาอักขยาตไว้ข้างหลังอิติตรงนี้ก็ได้กรณีที่เป็นกิริยาอักขยาตคุมภาคนะกิาอักขยาตเขาคุมภาคอยู่แล้วการเรียงนั้นเรียงไว้ข้างหน้าก็ได้เรียงไว้ข้างหลังก็ได้ที่เป็นอักขยาตแต่ถ้าเป็นกิริยาตวาปัจจัยจะวางไว้ข้างหลังอย่างเดียว พวกกิริยาในรูปจะวางไว้ข้างหลังอิติอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นอัขยาดมีทั้งข้างหน้ามีทั้งข้างหลังได้สองแบบเนาะอ่านี่คือข้อความและก็รายละเอียดของคำทั้งหมดนะ,ะก็ได้มาอีกสองประโยคประโยคเล็กนอกและประโยคเล็กในอ่าวันนี้ก็พอสมควรเกร่เวลาเนาะล่วงเลยเวลามาพอสมควร ก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็ให้เป็นช่วงคำถามท้ายชั่วโมงท่านใดมีคำถามก็เจริญพรได้จากสาธุโอ้ยพะอจารย์สอนละเอียดยิบเลยโยมไม่มีคำถามเลยท่านใดมีคำถามไหมคะโยมไม่รู้จะถามอะไร่ละเอียดมาทุกตัวท <laughs> <laughs> ่านใดมีคำถามไหมคะเชิญนะคะ อ่าก็อ่าถ้าไม่มีก็นะพักไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเจริญพอนจ้ะส่าเออถ้าไม่มีคําถามนะคะสมควรเวลาแล้วพระอาจารย์จะได้ทำขอเชิญทุกท่านอ่าไหว้พระพร้อมกันก่อนนะคะอลาหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังพะควันตังอภิวาที สวาคาโตภะคะวรตาธรรมโมธรรมังนามาสรานิสุปฏิปันโนภะคะวรโตสาวกสังโคสังฆังนามามิกราขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ขอนิมนต์พระอาจารย์ไปทําธุรกิจสงฆ์เจ้าค่ะสาธุอ่าโมทนาสาธุทุกท่านนะครับเรขอบคุณพระอาจารย์บุญเเตชมหพื่อเตชะพัฒโนขอบคุณเล็กมณีวัฒน <reading> ์ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ